สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอสารคดีพ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นครูของปวงชนอย่างแท้จริงในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประชาชนตระหนักในการพึ่งพาตนเองและพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนตามอัตภาพอัตลักษณ์และทรัพยากรในท้องถิ่นในวันนี้เราจะพาท่านไปที่โรงเรียนพนมเบญจาตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เชิญรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนพนมเบญจาโรงเรียนมัธยมแห่งอำเภอเขาพนมแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นด้วยการทอดผ้าป่าและการร่วมแรงร่วมใจของคณะโนราครูเขาพนมหาเงินทุนมาก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2517ด้วยแหล่งเห็นคุณประโยชน์ในการศึกษาของบุตรหลานชาวอำเภอเล็กๆแห่งนี้เพื่อมิให้ต้องลำบากในการเดินทางไกลไปศึกษาชั้นมัธยมในตัวเมืองหรือจังหวัดอื่นความโดดเด่นด้านโนราการละเล่นของท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาวเขาพนมคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของครูและนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจาในการสืบสานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์พื้นบ้านของภาคใต้นอกเหนือไปจากการบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้วคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจายังสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้เยาวชนของชาติตระหนักในการพึ่งพาตนเองพัฒนาชีวิตสู่สังคมที่ดีและมีคุณภาพครับในส่วนของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือคำสอนของพ่อซึ่งเป็นครูของแผ่นดินเนี่ยนะครับโรงเรียนได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้กำหนดมาในไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเลยว่าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราแล้วก็ยึดมั่นในภูมิปัญญาของความเป็นไทยนะครับในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียนมีหลายๆประการที่โรงเรียนน้อมนำมาใช้อย่างเช่นการจัดกิจกรรมให้ที่เรียกว่าให้ครูรักเด็กเด็กรักครูเพราะในส่วนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนเรา 1,604 คนเนี่ยคุณครูจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนแล้วก็จะรับทราบถึงปัญหาของนักเรียนตลอดเวลาว่าครอบครัวของนักเรียนมีความภาคความเป็นอยู่อย่างไรนักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างนักเรียนมีความขาดอะไรบ้างเพราะนี่คือสิ่งที่ระเบิดมาจากจิตใจของข้างในครูพนมเบญจาทุกคนที่มีความรักต่อลูกศิษย์ในห้องเรียนวิชานาฏศิลป์นักเรียนกำลังฝึกซ้อมการรำโนราอย่างขมักขม้นเพราะการรำโนรามิใช่แค่การสร้างสุนทรียภาพและเข้าถึงศิลปะของการร่ายรำหากแต่คืออีกหนทางหนึ่งในการสร้างอาชีพและเมื่อฝึกปรือจนแคล่วคล่องสามารถออกงานต่างๆได้นั่นคือรายได้พิเศษที่พวกเขาภาคภูมิใจที่ในการแสดงมโนราก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวบ้านมีความชอบส่วนตัวด้วยเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราที่จะหาเงินหารายได้ได้ด้วยครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ได้ผลด้วยครับจุดเริ่มต้นของการที่จะเรียนมโนราก็คือคิดที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีต่อไปให้รุ่นหลานได้ดูโนราเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยสืบสานและก็ให้สืบสานวัฒนธรรมไทยมโนรานี้ให้อยู่คงต่อไปครับช่วงพักกลางวันที่บ่อปลาหลังโรงเรียนทวัชชัยและเพื่อนๆ นักเรียนชั้นมัธยม5กำลังให้อาหารปลาหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการยามว่างของพวกเขาซึ่งไม่เพียงได้ผ่อนคลายหลังชั่วโมงเรียนหากแต่ยังได้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากบ่อปลาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีชีวิตพอเพียงในรั้วโรงเรียนโดยกิจกรรมของทุกวันนะครับก็จะมีการขายอาหารปลาเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่เปิดภาคเรียนแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับก็ดำเนินการมาทุกวันนะครับโดยการให้อาหารปลานะครับมีการให้50ถุงนะครับต่อวันและก็ถ้ามีงานโรงเรียนนะครับก็จะจำหน่ายแจกจ่ายให้แก่คุณครูนะครับโดยเงินที่ได้ก็จะเอามาทำนุบำรุงบ่อปลาแล้วก็ให้แก่ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนพนมเบญจาครับก็นักเรียนก็ได้ความสามัคคีแล้วก็มีความเมตตาแก่สัตว์นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับห่างไกลจากภัยยาเสพติดนะครับแล้วก็ผลดีก็สร้างรายได้แก่โรงเรียนสร้างรายได้แก่นักเรียนนะครับนักเรียนก็เห็นความสำคัญเรื่องของความพอเพียงว่าอาจารย์ครับอาจจะ
ถ้าใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมก็เลยคิดค้นหรือว่าพยายามนำเรื่องความพอเพียงนี้มาใช้อย่างที่ทำได้เลยก็คือการเลี้ยงปลานักเรียนก็หาปันปลามากุลาตัวสองตัวมาใส่แล้วก็ช่วยกันดูแลให้อาหารที่นำมาก็มาจากโรงอาหารโดยที่มีรุ่นพี่นะครับเป็นเกณฑ์นำและก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่านำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างขณะนี้โรงเรียนนั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะเรื่องความพอเพียงอะไรก็ได้ที่ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นการปลูกกล้วยที่ขอบสระการเลี้ยงปลาอย่างปฐมประสานปลานั้นมีหลายชนิดที่ได้เห็นการปลูกหญ้าเฟกเพื่อการป้องกันอันตรายของหน้าดินการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดินหรือว่าตามศาสตร์พระราชาก็คือเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชก็เป็นส่วนหนึ่งการปลูกต้นกล้วยก็บอกว่าถ้าต้นกล้วยนั้นขึ้นและมีความสมบูรณ์ดินก็จะดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในชั่วโมงเรียนทำอิฐบล็อกของวิชาช่างดูจะเป็นที่สนอกสนใจเป็นพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นครูทวัฒน์ทิเดชครูวิชาช่างของโรงเรียนพนมเบญจาบอกว่าบางปีนักเรียนมาสมัครเรียนกันจนล้นห้องเรียนครูบอกว่าเด็กผู้ชายมีพลังล้นเหลือพวกเขาชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายมากกว่าจะเคร่งเครียดกับวิชาการในห้องเรียนเคยถามนักเรียนว่าทำไมต้องการทำอิฐบล็อกนะครับเด็กก็บอกว่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นอาชีพเสริมได้นะครับในชุมชนเพราะว่าในชุมชนเราตอนนี้ก็ไม่มีร้านค้านะครับหรือว่าผู้ผลิตในตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นศาสตร์พระราชาก็คือเกิดจากระเบิดจากข้างในของนักเรียนนะครับก็คือเด็กคิดเองนะครับความต้องการของเด็กนักเรียนเองเด็กก็เลยสนใจที่มาทำเราไม่ได้ไปบีบบังคับเด็กว่าจับคนนี้มาทำนะคนนี้มาทำเขาก็เลยสนใจก็เด็กก็สนุกกับการทำแล้วก็รู้จักความพอเพียงก็คือเต็นที่เราจะไปซื้อของที่มันมีราคาแพงกว่าเด็กก็สามารถเอามาลองคิดทำเองนะครับรู้จักการคำนวณต้นทุนกำไรเท่าไหร่เขาก็สามารถที่เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ครูชัยนรงค์จรากำลังสอนวิชาสังคมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม5ร่วมกับครูเทียนรัตน์ชัยโรจน์ครูภาษาอังกฤษเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบที่เรียกว่า co-teaching เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผลมากขึ้นในเรื่องของหลักสูตรนั้นนักเรียนในระดับม.ต้นทุกคนนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นวิชาเพิ่มเติมที่จัดให้กับนักเรียนทุกคนนะคะที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนจาได้เรียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดทำหลักสูตรใหม่นะคะที่มีการนำศาสตร์พระราชาที่นอกเหนือจากเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นเรื่องของการระเบิดจากข้างในเรื่องจากการอยู่แบบพอมีพอกินนะคะเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะคะมาช่วยในเรื่องของการจัดการการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวนะคะสามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโรงเรียนพนมเบญจาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางที่มีนักเรียนกว่า 1,600 คนมีเด็กๆมาจากหลากหลายที่มาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนแต่โรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงสามัคคีของผู้คนในท้องถิ่นเมื่อกว่า40ปีก่อนยังยึดมั่นในพันธกิจแรกเริ่มคือการพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองรวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนของชาติมีความคิดสร้างสรรค์มีภูมิคุ้มกันและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการพ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชนแล้วดิฉันปุณณิตาวากระดัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ